เรามีคนซึ่งไร้ตรรกะไม่มีความคิดมานั่งคิดคนนโยบายซึ่งละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการใช้ชีวิตริดรอนสิทธิของผู้ประกอบการในการประกอบอาชีพยับยั้งการจับจ่ายใช้สอยของคนซึ่งมีกำลังซื้อปิดกั้นโอกาสในการหารายได้ของธุรกิจเยอะแยะมากมายเรามีคนซึ่งอยู่ต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยประชาชนไม่ได้ต้องการแล้วออกนโยบายที่ในที่สุดแล้วเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตมันลดลงโดยการอ้างว่ามีโรคระบาดอ้างว่าคนกลัวโรคระบาดอ้างว่าโรคระบาดนี้โอ้โหพอติดแล้วตายกันเป็นเบื่อซึ่งมันไม่ใช่นะเอาแค่นั้นก็แล้วกันไม่อยากบ่นมากวันนี้เงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินเงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินหลายเรื่องนะฮะรัฐต้องหยุดสร้างเงื่อนไขที่ไม่ยอมเปิดสถานศึกษาทำไมผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าณเวลานี้เขายังไม่มีแผนที่จะเปิดสถานการศึกษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในระดับประถมศึกษาเลยไม่มีนะฮะไม่ต้องมาบอกว่ามีเพราะว่าคุณไม่ได้สั่งการไปที่โรงเรียนผมรู้โรงเรียนก็ไม่ได้ชี้แจงกับผู้ปกครองในระดับประถมศึกษาเด็กๆจะไม่ได้ไปเรียนหนังสือคุณมาสร้างเงื่อนไขว่าจะต้องมีวัคซีนไปหาอะไรลองฟังที่นายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงลีพูดคุยนะครับมันเป็นช่วงรายการพิเศษนะฮะของทาง Voice TV ในคลิปนี้ลองฟังดูถ้าสมมติวันนี้ไม่มีวัคซีนไหนเลยที่สามารถฉีดให้กับเด็กโรงเรียนเราจะปิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆชั่วนาตาปีหรือมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าในหลายประเทศที่เขาเปิดโรงเรียนแล้วเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เด็กก็มีก่อนหน้านี้แม้แต่ในจีนตอนช่วงหลังจากที่เขามีการระบาดช่วงลอกแรกนะฮะแล้วหลังจากเขาเริ่มคุมได้เขาก็เปิดให้โรงเรียนเปิดได้โดยที่เขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เด็กเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จัดมาตรการเรื่องรักษาระยะห่างเรื่องการใส่หน้ากากอะไรต่างๆนั้นงั้นบอกว่าถ้าตั้งสมมติฐานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าหากไม่มีวัคซีนให้ฉีดแล้วโรงเรียนเปิดไม่ได้ซึ่งอันนี้ไม่จริงอยู่แล้วนะครับเพราะมีหลายประเทศหลายสังคมก็ทำอยู่แล้วงั้นถ้าหากสมมติว่าบอกว่าวันนี้แหละโรงเรียนในประเทศไทยจะเปิดบังคับว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนจังหวัดนั้นหรือโรงเรียนนั้นจะไม่เปิดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นมาตรการที่ถูกต้องนะครับถ้ากับว่าบังคับทุกคนต้องฉีดวัคซีนซึ่งต้องขนาดผู้ใหญ่เรายังไม่บังคับเลยใช่ไหมฮะคือผู้ใหญ่เนี่ยจำได้ในช่วงแรกๆเนี่ยใครไม่ฉีดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์หรือแม้แต่ตอนนี้ก็ตามเนี่ยถ้าหาสมมติว่าบอกจะบอกบังคับบีบให้ทุกคนต้องเดินทางมาฉีดเนี่ยเพราะว่ามันก็ไปบังคับไม่ได้งั้นเช่นเดียวกันเรื่องนักเรียนเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรที่จะบอกว่าต้องบังคับว่าฉีดวัคซีนนักเรียนทุกคนโรงเรียนนั้นถึงจะเปิดได้อย่างนี้เป็นต้นครับคือเด็กตอนนี้เป็นกลุ่มหลังๆเลยที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเรายังไม่รู้ว่าเด็กที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนี่มีผลอะไรบ้างเพราะว่ามันมีว่ามีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการเลือดหัวใจอักเสบใช่ไหมครับในเด็กผู้ชายอายุต่ำกว่า18ปีที่ฉีดไปแล้วมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะมีการเลือดหัวใจอักเสบอันนี้มันก็แสดงเห็นว่าแม้แต่ mRNA ซึ่งเราก็ค่อนข้างมั่นใจในประสิทธิภาพแต่ในกลุ่มอายุน้อยก็เจอปัญหาแบบเดียวกันงั้นไม่มีใครรู้หรอกครับว่าสุดท้ายแล้ว mRNA เนี่ยถ้าเอามาฉีดอย่างที่ตอนนี้บอกว่าในเด็กของเราจะฉีดไฟเซอร์อย่างเงี้ยนะครับจะมีปัญหาหรือไม่แต่อย่างถ้าบอกว่าฉีดเชื้อตายความรู้สึกของแพทย์โดยทั่วไปก็คือเชื้อตายเราคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฉีดเชื้อตายก็น่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้โดยทฤษฎีมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ในแง่ของการวิจัยก็ต้องทำกันต่อนะครับมันมีรายงานยืนยันมาแล้วว่าอัตราตายในเด็กที่อายุน้อยหลังจากรับโควิดเนี่ยก็คือ 0.01% ก็คือน้อยกว่าผู้ใหญ่ประมาณ100เท่านะครับแล้วแต่ว่าอาจจะมีประเภทที่ว่ามีอาการเขาเรียกลองโควิดอาจจะมีอาการที่เป็นติดตัวมาเป็นระยะเวลานานเลยหลังจากนั้นอันนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าผู้ใหญ่นั้นถ้าเราเปรียบเทียบแล้วว่าในเด็กเนี่ยโอกาสที่จะแบบมีอาการป่วยหนักเสียชีวิตนี่น้อยมากฉะนั้นเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักความเสี่ยงเหมือนกันว่าเราจำเป็นจะต้องบังคับเด็กให้ฉีดวัคซีนหรือเปล่าปัจจัยสุดท้ายคือว่าเด็กจะรับโควิดเนี่ยรับมาจากใครก็รับจากผู้ใหญ่ใช่ไหมอาจจะรับจากครูนะแต่บอกว่าเด็กรับจากเด็กรับเด็กก็คือรับเด็กก็คือที่มาส่งต่อโควิดให้กับเด็กที่เป็นเพื่อนในโรงเรียนก็ต้องรับจากที่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำให้ที่บ้านเนี่ยมีการมาตรการป้องกันไม่ให้มีโควิดที่บ้านแล้วมีมาตรการป้องกันไม่ให้โควิดมีอยู่ในครูแล้วเด็กก็จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีโอกาสรับเชื้อน้อยมากเพราะเด็กก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปมีสังสรรค์ไปกินอาหารอะไรท่ำเพื่อไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ฉะนั้นเด็กถ้าจะรับก็รับในโรงเรียนงั้นผมบอกว่าปัจจัยในการที่จะเสี่ยงในการรับเชื้อก็น้อยถ้าหากเราสามารถจะทำให้ครูฉีดวัคซีนกันให้ครบแล้วก็
ผู้ใหญ่ในบ้านของเด็กๆก็ฉีดวัคซีนกันให้ครบนั้นก็จะโอกาสที่จะทำให้มีโควิดแพร่เชื้อผ่านมาสู่เด็กแล้วไปถึงเพื่อนนักเรียนด้วยกันก็จะน้อยมาก